นะก็ได้แล้วครับง่ายๆเท่านี้แหละใครมีอาจจะมีแกบดิบอะไรก็ผสมแกบดิบได้นะถ้าไม่มีกาบมะพร้าวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ลูกที่มันติดมากับกิ่งนะครับเราก็ตัดไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องไปเสียดายนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้อะคือมันจะสูญเสียพลังงานคือเหมาะสมที่สุดสำหรับจะเอามาช้ำกิ่งนะครับนั้นเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยคือมันจะเยอะที่สุดนะถ้าเป็นกิ่งแบบนี้รากแบบนี้เจอกันอีกแล้วกับไกลบ้านสวนวาสนาดีนะครับกับช่องเกษตรกินเที่ยวออนไลน์นะครับผมส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาสนาดีโฮมนะครับมาวันนี้เราจะมาทำการแกะกิ่งตอนเพื่อที่เราจะไปชำกันเนาะอันนี้กิ่งตอนนะนี่ที่เราตอนไว้ลากเต็มแล้วให้ดูกิ่งมะเดื่อฝรั่งนะที่เราตอนไว้นี่จะเลย50วันแล้วครับพอดีไม่มีเวลาเนาะมันจะ50วันแล้วก็เลยเดี๋ยวมาตัดกิ่งกันก่อนมาอันนี้ถ่ายมือเดียวด้วยต้องขับผ่านนิดนึงเรามาตัดกิ่งวันละก็รากมันจะเป็นสีน้ำตาลอันนี้เป็นกิ่งที่สีรากสีนี้นะครับคือเป็นกิ่งที่เหมาะสมและที่เราจะเอาไปทำการชำลงดินนะเราก็การตอนออกเนี่ยก็คือจุดประสงค์ผมก็คือ1เราจะเรียกว่าทำสาวมะเดื่อฝรั่งหรือว่าเราตกแต่งกิ่งนะอันนี้คือที่ผมตอนไว้นะเนี่ยก็ได้เวลาตัดแต่งกิ่งละกิ่งมันก็จะแตกออกมาครับไม่ต้องไปเสียดายนะฮะถึงแม้เราจะปลูกในตะกร้าก็ตามนะมันก็จะแตกมาใช่ไหมเราเอาออกไป1กิ่งมันจะแตกมาเนี่ย3กิ่งเลยนะกิ่งเราก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวเรามาผสมดินสำหรับชำต้นมะเดื่อฝรั่งก่อนนะครับผมจะใช้ดินถุงนี่แหละดินที่เป็นดินจริงๆอะผมไม่มีผมก็เลยให้ดินนี่แหละดินที่มันมีขุ่นมะพร้าวเยอะหน่อยนะฮะดินสองส่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะครับผมแล้วก็จะมีกาบมะพร้าวที่แช่น้ำไว้แล้วนะครับหนึ่งส่วนเพื่อให้องค์ความชื้นอันนี้ผมตั้งไว้มันจะมีดินของไอ้เจ้าปวกมีปวกด้วยนะที่บ้านดินปวกนี่มันไม่ค่อยดีนะครับมันจะมีกรดนะมันจะทำให้ต้นไม้เฉาแล้วก็อาจจะตายได้ถ้าจำนวนมันเยอะนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่เป็นดินผสมสำหรับปลูกนะชัดหรือเปล่าทำแบบเร่งรีบกันอีกแล้วดินผมใช้เป็นดินหมักนะครับอันนี้ใช้สำหรับ3ถุงน่าจะพอ
นะก็ได้แล้วครับง่ายๆเท่านี้แหละใครมีอาจจะมีแกบดิบอะไรก็ผสมแกบดิบได้นะถ้าไม่มีกาบมะพร้าวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับกาบมะพร้าวใส่นะครับ1ส่วนดิน2ส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวเอ้ยแล้วก็ขุยคอก1ส่วนนี่ละได้ละง่ายๆนี่แหละจุ่มไหมโอเคอ่ะฟองน้ำป้อง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 เลยดูดิเวลาเราแช่ไปอ่ะฟองน้ำจะปุ้ง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 เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแห้งครับมันมีการดูดซับน้ำเนี่ยฟองน้ำจะดูดปุ๊บ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 ขึ้นเลยครับเพราะว่าขุยมะพร้าวมันแห้งครับสองกิ่งนี้มันแห้งเกินไปก็จะแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับการแช่ก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับก็คือน้ำที่ผมใช้แช่เนี่ยผมผสมไตรโคโนมานะครับน้ำประมาณเกือบ5ลิตรนะครับมันเกือบ5ลิตรแหละแต่มันใส่ไม่ถึง5ลิตรใส่ไตรโคโนมาน้ำหมัก EM แล้วก็น้ำยาเลี้ยงรากนิดหน่อยนะครับ1ฝา1ประมาณฝาขวดกระทิงแดงอ่ะ1ฝาประมาณเนี้ยที่ต้องแช่น้ำใช้น้ำเยอะเพราะอะไรเพราะว่าผมต้องใช้น้ำเนี่ยผสมในการปลูกด้วยในการลดด้วยครับผมก็จะให้น้ำตัวนี้ลดไปเลยแล้วนี้เราก็มาถึงเวลาเอาดินใส่ถุงดำนะครับดินนะฮะเราก็จะใส่ก็เรียกว่า1ส่วน3 1ส่วน3ของถุงก่อนนะใส่ประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะใส่ดูนี่ใส่ไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทำการแกะต้มสำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนในการแกะต้มนี่แหละครับแต่ของผมเนี่ยผมผูกเป็นเงื่อนกระตุกไว้แล้วก็จะแกะค่อนข้างง่ายหน่อยก็พยายามเบามือกับมันนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆแกะ ขั้นตอนนี้สำคัญตอนแกะถุงเนี่ยผมก็ใช้กรรไกรเล็กพยายามให้การกระทบกระเทือนของรากน้อยที่สุดนะคือผมแช่ไว้1ชั่วโมงเนี่ยผมก็ไอ้นี่นะเอามาผึ่งไว้สักพักนึงก็ให้มันแห้งแล้วก็จะได้แล้วนะนี่ก็คือรากของเจ้ามะเดื่อฝรั่งนะครับนี่เลยนะเราก็จะทำการใส่ไปในถุงแบบนี้ตั้งไว้ให้ตรงๆนะครับนะแบบนี้แล้วก็เอาดินใส่พยายามให้มันอยู่ตรงกลางอะนะเราใส่ก็คือเรายังไม่ได้กดเราก็ใส่ไปให้เต็มก่อนนะแล้วเราก็ค่อยๆผมขยับก่อนนี่มันตรงแล้วเนาะเราก็พยายามกดด้านข้างครับกดด้านข้างเพื่อให้มันแน่นอย่าไปกดตรงกลางนะครับถ้ากดตรงกลางตรงเนี้ยคือเดี๋ยวมันจะโดนรากทำให้รากมันฉีกขาดได้แล้วเราก็จะเหลือพื้นที่นะครับไว้หน่อยนึง
เพื่อที่เวลาเรารดน้ํานะครับมันจะไม่น้ํามันจะได้ไม่ไหลลงแล้วได้ประหยัดน้ําก็จะเป็นประมาณนี้นี่มันก็ได้จะประมาณนี้เติมนิดนึงทำมือเดียวทำมือเดียวมันก็จะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่กดไป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 เดี๋ยวผมมาดูเหอะมันก็จะประมาณนี้เนาะเราก็จะปล่อยไปประมาณนี้แล้วผมจะเติมมาอีกหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวรดน้ำแล้วมันจะยุบไปหน่อยนึงทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการรดน้ำเนี่ยเราก็จะเอาน้ำที่เราทำไว้เนี่ยนะครับมันรดน้ำที่ผสมไตรโคโดมาน้ำหมักEMไปแล้วรดให้ชุ่มเลยนะครับครั้งแรกเวลารดน้ำก็เห็นไหมฮะน้ำก็จะไม่ไหลลงก็จะทำให้เราประหยัดน้ำได้มากขึ้นนะครับนี่ก็เรียบร้อยนี่เราจะป้องกันการเองก็คือเราจะเอาไม้เนี่ยเราจะเสียบข้างๆถุงครับเห็นไหมฮะเราจะเสียบข้างๆถุงนะนี่นะไม้เราจะเสียบข้างๆถุงประมาณนี้นะแต่ผมยังไม่กดลงไปเพราะว่ามันยังจับไอ้นี่ไม่ได้นะเพราะถ่ายมือหนึ่งด้วยก็จะอยู่ประมาณนี้จะอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็จะมัดไว้กันต้นมันโยกเยกนะครับก็จะประมาณนี้เราก็จะมัดไม้เสียบเราก็เมื่อกี้มันใหญ่เกินไปผมก็มาเขาเรียกว่าไปทำให้มันเล็กลงแล้วก็เหลาปลายให้มันแหลมนะครับก็เสียบเลยเพราะว่ามีขุยมะพร้าวไงเมื่อกี้มันใหญ่ก็เสร็จแล้วขั้นตอนนี้ก็เสร็จละนะแล้วก็ผูกไม้ไว้ทีนี้ก็จะมาทำการตัดใบออกบ้างแล้วก็ลูกเนี่ยไม่ต้องเสียดายครับตัดมันไปเลยครับใบที่เป็นด่างดำนี่คือมันเป็นอาการขาดน้ำนี่ผมจะไว้ประมาณแค่นี้เหลือก็ตัดใบทิ้งตัดลูกทิ้งลูกที่มันติดมากับกิ่งนะครับเราก็ตัดไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องไปเสียดายนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้อ่ะคือมันจะสูญเสียพลังงานนะฮะก็คือรากมันจะออกน้อยนะครับเราก็ใบนี่เราก็ตัดออกครึ่งหนึ่งถ้ามีไม้ก็เอาไม้มันมีไม้มาอันนี้ใบผมเหลืองนะครับเพราะว่าปล่อยไว้นานเกินอย่างที่บอกแล้วตอนนี้ตัดเลยครับสักหน่อยประมาณนี้โอเคที่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะใครมีไม้ก็เอาไม้มาเสียบปักเสียบไว้แล้วก็มัดใครมีไม้ก็เอาไม้มาปักเสียบไว้เพื่อที่จะค้ำไม่ให้กิ่งมันขยับนะถ้ากิ่งยาวกิ่งนี้มันสั้นก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างกิ่งเนี้ยมันก็ควรจะค้ำไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการช้ำกิ่งนะครับกิ่งตอนมะเดื่อฝรั่งนะครับผมอ่ะก็จะออกมาประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวมาคอยดูตามผลกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับหลังจากเราชำกิ่งเสร็จแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือว่ามะเดื่อฝรั่งหรือต
้นไม้ที่เราชำกิ่งต่างๆนานาก็แล้วกันเรารดน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาไว้ในที่ร่มนะครับมาให้พักตัวสัก 1-2 เดือนนะครับเพื่อให้ต้นแข็งแรงแล้วก็เอาไปออกแสงลำไรสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ก่อนปลูกลงพื้นดินก็เอาไปตั้งไว้ตรงที่เราจะปลูกสักวัน2วันก็ยังดีเพื่อให้ต้นไม้ปรับสภาพตัวนะครับมันก็จะแข็งแรงได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ไก่บ้านสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ